สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วนะครับโดยผ่าน LINE Notification นะครับส่งข้อความโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์นะฮะสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Node MPU นะ ESP826 นะครับ Wi-Fi module เป็นตัวประเมินผลหลักครับนะครับการอินเทอร์เฟซกับตัวจอ LCD ขนาด 16:2 ครับเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงผลนะครับการทำงานตัวเครื่องครับโดยมีน้ำในส่วนของตัว MQ5 ครับจะทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์แก๊สครับเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจจับควันและแก๊ส LPG รวมถึงมีเทนด้วยนั่นเองนะครับโดยนะครับหน่วยของการวัดของเราจะออกมาเป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเมื่อเทียบกับแรงดันระหว่าง 0-5 โวลต์ที่ตัว MQ5 ของเรานั้นปล่อยออกมาครับนะแรงดันอนาล็อกของตัว MQ5 ระหว่าง 0-5 โวลต์ครับจะผ่านนะครับ R divider ขนาด 1K 2ตัวนะครับมันแม็กซิมัมที่นะครับแบ่งแรงดันออกมาได้ก็ประมาณ 2.5 โวลต์นะครับป้อนเข้าสู่ขา A to D ของตัวนะครับอโนด MCU ครับซึ่งเป็นขาอนาล็อก to digital converter เนื่องจากว่าตัวอโนด MCU นั้นเป็น CPU ขนาด 3.3 โวลต์ครับฉะนั้นแรงดันอนาล็อกจึงห้ามเกิน 3.3 โวลต์ฉะนั้นเราเลยต้องใช้ตัว R divider แบ่งแรงดันของตัว MQ5 ซึ่งมีอัพพุ่งมาเป็น5โวลต์นะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวโนด MCU ของเราเกิดความเสียหายนั่นเองครับนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของตัวบัสเซอร์นะครับซึ่งเป็นนับตัวบัสเซอร์ที่ทำมาที่ในการแจ้งเตือนด้วยเสียงนั่นเองฉะนั้นเมื่อมีแก๊สและควันรั่วออกมาครับและเกินปริมาณนะที่เราได้เซตเอาไว้นะครับก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนรวมถึงเป็นส่งข้อความผ่าน LINE Notification นะฮะสำหรับการที่ไม่เสียเงินในตรงนี้นะครับทางผู้ใช้งานจะต้องนะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์นะครับหรือจากตัวสัญญาณ Wi-Fi ครับที่ปล่อยให้กับตัว Node MCU ของเรานั้นจับได้นั่นเองฉะนั้นจึงส่งข้อความโดยที่ไม่เสียเงินเสียแต่ค่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนะอินเทอร์เน็ตอาจจะมาจากนับแชร์ฮอตสปอตของตัวโทรศัพท์มือถือก็ได้จากเราเตอร์ที่อยู่ภายในสำนักงานหรือบ้านก็ได้เนื่องจากว่าตัว Node MCU นั้นใช้การรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi นั่นเองครับนะตัวเครื่องของเราครับนะฮะก็สามารถที่จะทำการปรับนะครับปริมาณแก๊สนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับระหว่าง 0-100% โดยการกดปุ่ม2ตัวครับสำหรับการใช้งานครับก่อนการใช้งานเราต้องนะครับทำการใส่รหัสISSD กับพาสเวิร์ดของตัว Wi-Fi นะครับที่ใช้เป็น Wi-Fi router ให้จับกับตัว Node MCU ซะก่อนนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำการนะครับส่งข้อความผ่าน LINE ได้และเราสามารถจะทำการใส่ LINE token นะครับเพื่อให้แจ้งเตือนผ่าน LINE ส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับในที่นี้เราจะใช้ตัว power bank ครับนับเสียบกับ USB นะครับเข้าสู่ตัวแจ็ค USB ที่อยู่ทั้งด้านของตัวเครื่องตัวนี้เป็นแบบ micro USB ครับนะไฟที่ใช้ก็ประมาณ5โวลต์ครับเป็นกินกำลังต่ำก็สามารถที่จะใช้ได้กับตัว power bank ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับครับนะฮะเมื่อเราได้ปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะครับตัว Node MCU ของเราก็จะทำการ connect กับ Wi-Fi ครับนะฮะโดยนะครับจะรอ connect สักครู่หนึ่งเมื่อ connect เสร็จร้อยปุ๊บนะครับตัวเครื่องเราก็เริ่มทำงานโดยนะครับเซตแก๊สนะที่หน้าจอ LCD ขึ้นคำว่าเซตแก๊สนี่คือเป็นปริมาณที่เราสามารถที่จะเซตได้อย่างเช่น 50% 40 30นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลีดแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณแก๊สที่อ่านได้จากตัวนะครับMQ5 ของเรานะซึ่งเป็นเซนเซอร์แก๊สและควันนั่นเองนะครับถ้าเกิดนะปริมาณที่เราอ่านได้นั้นเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้ด้านบนตัวนี้นะครับก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนรวมถึงนะครับส่งเป็น LINE Notification ออกมานั่นเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับนะสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเราจะใช้นะครับไฟแช็กนะครับซึ่งเป็นแก๊สนะครับไฟแช็กแก๊สตัวนี้นะก็จะมีก๊าซบิวเทนนะครับอยู่ข้างในเป็นของเหลวนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องจุดไฟครับเพียงแค่บีบแก๊สออกมานะครับสัมผัสตรงหัวก็สามารถใช้งานได้หรือจะใช้ทูบนะครับจุดให้มีควันนะครับก็สามารถที่จะทดสอบได้เช่นกันตอนแรกครับตอนนี้อ่านได้ 4.6% นะครับจากเดิมที่เราเซตไว้ 45% ซึ่งปริมาณแก๊สที่เราอ่านค่าได้ไม่เกินกว่าค่าที่เราเซตไว้ฉะนั้นจึงไม่เกิดการแจ้งเตือนครับและนะฮะเดี๋ยวเราจะทดลองบีบแก๊สและสังเกตดูที่ LINE Notify ครับผมใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนครับตอนแรกครับที่เราทดสอบเนี่ยมีอยู่ข้อความเดียวครับนะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบโดยการพ่นแก๊สเข้าใส่นะครับก็จะมีอีกข้อความหนึ่งโผล่มาโอเคครับเห็นไหมครับอ่านได้ 45.1% นั่นเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้ก็จะเห็นว่ามี LINE Notify เด้งขึ้นมาทันทีเลยก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับนี่คือ2ข้อความแล้วครับนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของเสียงนะครับเป็นเสียงบีบแจ้งเตือนออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ว่าตอนนี้มีแก๊สรั่วหรือมีควันออกมาแล้วนั่นเองนะสำหรับการนะครับแจ้งเตือนเป็น LINE Notify ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแจ้งเตือนแบบภาษาไทยครับ
นะฮะซึ่งเป็นภาษาไทยที่นะครับคนไทยสามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทำการแปลงรหัสออกมาให้คำการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับสำหรับการแจ้งเตือนตัวนี้นะก็จะส่งผ่าน LINE โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฉะนั้นผู้ใช้งานนะจะต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตเองนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อดีมากกว่า SMS นะครับเนื่องจาก SMS จะส่งนะแต่ละข้อความก็เสียประมาณ3บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นฉะนั้นเสียผ่านอินเทอร์เน็ตจะประหยัดกว่านะครับฉะนั้นจึงส่งข้อความฟรีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานเพียงแค่เสียค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวรอดูอีกทีครับตอนแรกอ่านได้ประมาณ 6% ครับนะฮะเดี๋ยวเราลองดูที่ LINE Notify เลยนะครับโอเคครับเจอแล้วโอเคมาแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่มเป็น3ข้อความแล้วก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนนี้นะครับมีข้อความ LINE Notify นะครับเด้งขึ้นมานะครับพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนนะครับนะLINE Notifyตัวนี้ทางผู้ใช้งานจะต้องสมัครครับแล้วเอา LINE Token ไปใส่ในตัวโปรแกรมซึ่งเราก็จะมีให้และเบอร์ลงไปในเครื่องรวมถึงรหัสของ Wi-Fi Router ISSD กับ Password เข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถจะจับกับ Router และสามารถจะทำการส่งข้อมูลขึ้น LINE Notification ได้อีกทีนึงนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วอัตโนมัตินะครับผ่าน LINE Notification ด้วยภาษาไทยแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ